วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันน้ำทิพย์ชูเวศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคมศาสตร์นะคะมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะในรายการสารพันงานคหกรรมซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นการคิดเพิ่มเติมค่าของผลิตภัณฑ์ตอนที่3แล้วค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราก็คงจะทราบคนที่เป็นแฟนรายการดีก็รายการของเราจะมีทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา 15.00 นถึง 16.00 นซึ่งในรายการสารพันงานค้ากรรมเนี่ยก็ร้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพนะคะทางด้านค้ากรรมศาสตร์นะคะงานเย็บปักถักร้อยนะคะจริงๆเรารวมไปถึงงานของครอบครัวนะงานประดิษฐ์ต่างๆทั้งหัตถกรรมนะคะหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการอบรมเลี้ยงดูลูกอะไรเนี้ยรวมอยู่ในรายการสารพันงานค้ากรรมด้วยค่ะแต่เนื่องจากว่าเป็นการต่อเนื่องกันนะคะในตอนที่ชื่อว่าการคิดเพิ่มเติมค่าผลิตภัณฑ์สำหรับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่3ก็ต่อเนื่องจากการตกแต่งกล่องกระดาษทิชชู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งกล่องอเนกประสงค์นะคะกล่องที่มีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยใครๆก็สามารถที่จะซื้อหามาใช้ได้นะคะบ้านเขามีบ้านเราก็มีนะแต่เราจะทำให้กล่องอันนี้ดูแตกต่างก็เนื่องจากว่าเราเอามาเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็มาเพิ่มสิ่งละอันพละน้อยลงไปทำให้กล่องนั้นมีความแตกต่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยจะนำเสนอการตกแต่งกล่องแบบอเนกประสงค์นะคะตามตัวอย่างเนี่ยค่ะที่วางอยู่ตรงหน้านี่นะคะคุณผู้ชมก็จริงๆก็จะเป็นกล่องอเนกประสงค์นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จะใส่ของนะต่างๆนะก็มีความจุพอสมควรอาจจะมีหลายๆไซส์หลายๆขนาดนะคะถามว่าการตกแต่งนี้นะคะบางทีเราจำเป็นต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วการตกแต่งกล่องชนิดต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีความรู้หรือมีพื้นฐานนะเกี่ยวกับทางด้านค้ากรรมพอสมควรหรือมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบพอสมควรเมื่อมีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีทักษะนะคะพอสมควรด้วยเหมือนกันเพราะนั้นการที่ได้ติดตามดูรายการสารพันงานค้ากรรมเนี่ยก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้ซึมซับนะคะความรู้หรือวิธีที่จะทำงานนะทางด้านหัตถกรรมหรืองานศิลปะต่างๆเนี่ยได้สวยงามยิ่งขึ้นไปนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรายการแล้วเนี่ยเมื่อได้ชมแล้วก็ควรจะได้ปฏิบัติตามหรือว่าได้ลองไปซื้อหาแล้วก็ลองมานั่งทำเองก็จะเกิดความภูมิใจนะคะมาดูนะคะวันนี้วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะก็ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นกล่องที่ดิฉันทำมาแล้วสำเร็จรูปแล้วนะคะทีนี้กล่องที่เขามีขายอยู่ทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีหลายแบบนะคะหลายอย่างนี่ก็เป็นกล่องที่พับนะคะก็จะไม่กินเนื้อที่นะคะเวลาต้องการจะใช้นี่ก็เพียงแต่ดึงออกนะคะข้างด้านล่างนี่เขาจะมีซิปนะคะซิปรูดนะเป็นการบังคับนะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมีฝาปิดอย่างเงี้ยค่ะนะคะด้านบนนี่ก็จะเป็นผ้าพวกใยสังเคราะห์นะคะเป็นผ้ามันนะคะแล้วก็มีด้านข้างเนี้ยนะก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตีนตุ๊กแกค่ะสำหรับเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวนะคะทำให้กล่องเนี่ยปิดสนิทแน่นยิ่งขึ้นนะปกติเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีความสวยงามเพราะว่าเขาก็ออกแบบมาแล้วแต่เนื่องจากเราจะเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือว่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์นี้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเราก็จะนำมาตกแต่งกันนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องมีกล่องซะก่อนนะคะจะเป็นกล่องแบบไหนอย่างไรก็ได้นะคะเพื่อจะนำมาตกแต่งนะสำหรับวัสดุวันนี้ที่จะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมคงรู้จักพวกเทปพวกลูกไม้ชิ้นต่างๆแล้วอันนี้จะเป็นเทปลักษณะหนึ่งนะคะอันนี้เป็นใยสังเคราะห์นะเป็นใยสังเคราะห์นะคะนี่เป็นใยสังเคราะห์แล้วก็จะทำเป็นรูปเทปนะคะเป็นสีเงินทองเนี่ยนะคะมีความแวววาวมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่าจะใช้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีความละเอียดอ่อนตรงที่ว่าเวลาที่เราทำไปนี่ต้องระมัดระวังถ้าเกิดพวกขนนี่มันติดกันเมื่อไหร่มันก็จะดึงออกมาแล้วยุ่งมากเลยแต่ทำเสร็จแล้วมันก็จะสวยงามมีความเป็นพิเศษอยู่ในตัวนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเทปนะคะเทปเงินเทปทองนะคะจะเป็นชายคลุยนะคะจะมีอยู่ตัวนึงค่ะนะอันนี้ดิฉันเราก็เรียกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นดิ้น
นะคะเป็นดิ้นเงินดิ้นทองเนี่ยแต่ในที่นี้เขาทำออกมาเป็นดิ้นลักษณะที่เป็นเหมือนเชือกอะค่ะนะคะแต่ว่ามีสีเงินเนี่ยแซมอยู่นะคะอันนี้เราซื้อยกม้วนมาเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเราจะเอามาทำหลายอย่างนะคะทำได้หลายอย่างเอามาตัดต่อมาทำเป็นลิปบิ้นก็ได้นะคะทำเป็นวัสดุตกแต่งต่างๆที่เขาแต่งบนตัวเสื้อผ้าก็ได้นะคะคือใช้จักรนะคะเดินซิกแซกนะตามคล่อมเส้นได้นี้ก็ได้นะคะนี่ก็มีหลายสีนะคุณผู้ชมนะแต่ในที่นี้ฉันเลือกมาคือเป็นสีดำเงินนะคะค่ะแล้วก็มีเม็ดมุกนะคะเม็ดมุกหรือวัสดุที่ใช้ตกแต่งนะคะที่เราพอทำดอกไม้เสร็จแล้วเราจะใช้เป็นเกสรของดอกไม้ที่เราตกแต่งเสร็จแล้วนะก็จะมีมุกนะคะเรามีกรรไกรนะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงานแล้วก็แน่นอนค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่ฉันนำเสนอมาแล้วนะคะ2ตอนก็คือปืนกาวเรามีปืนกาวอันนึงทำงานให้ได้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ไปพร้อมกับแท่งกาวนะคะใช้คู่กันแค่นี้เองนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะทำให้กล่องของคุณผู้ชมดูสวยงามแล้วก็หรูหราขึ้นนะคะเราก็เริ่มต้นกันเลยดีไหมคะค่ะลักษณะนะคะตามที่เราได้ตกแต่งเนี่ยเราก็เนื่องจากว่าเราต้องการเส้นสายพวกนี้เราต้องการให้มีการเคลื่อนไหวหรือมีการโยงถึงกันนะคะนี่เป็นความตั้งใจนะคะเป็นความตั้งใจที่ให้มันมีการเคลื่อนไหวบ้างนะคะมันจะได้ไม่รู้สึกว่าแบนเหมือนมันมีมิติมากขึ้นนะคะนี่เป็นความตั้งใจนะหรืออย่างตัวอย่างนี้มาเราก็ใช้พวกคริสตัลนะคะหรือเป็นพลาสติกอัดเม็ดนะคะที่แต่เขาก็เรียนแบบเหมือนคริสตัลนะคะแต่ในที่นี้เดี๋ยวเราจะใช้เม็ดมุกหรือไม่บางทีก็จะใช้ตัวมันเองอะค่ะนะคะตกแต่งนะงั้นเราก็จะเริ่มต้นขั้นแรกเลยก็คงจะต้องติดนะคะเทปสีทองนี้ซะก่อนนะคะรอบๆกล่องแต่เราก็คงจะต้องดูว่ารอบๆกล่องเนี้ยมันจะมีที่นะบางที่ที่เราติดไปเพราะมันไม่ได้ต่อเนื่องกันหมดทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะมันจะมีส่วนที่เป็นส่วนที่ปิดนะคะแล้วเนื่องจากดิฉันวางแผนไว้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ชั้นงั้นการที่เราจะทำลักษณะเทปที่จะติดลงไป2ชั้นเนี่ยนะคะเราจะทำจากชั้นล่างก่อนไม่ได้ทำจากชั้นบนก่อนนะคะเราเนี่ยชั้นบนนี้แล้วก็นี่ชั้นล่างใช่ไหมเราต้องทำชั้นล่างก่อนแล้วถึงมาทำชั้นบนถ้าเราทำชั้นบนแล้วมาทำชั้นล่างเนี่ยมันจะทำลำบากค่ะเพราะว่ามันจะต้องแหวกอันนี้ขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็จะทำจากชั้นล่างไปโดยวัดจากเทปที่เรามีอยู่ก่อนนะคะเนี่ยเทปบางช่วงนะก็จะมีการยืดหยุ่นนะคะหรือเป็นการรวมตัวกันเนี่ยบางทีเราก็ต้องเช็คก่อนนะคะก็อาจจะมีขึ้นลงไม่เสมอค่ะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะเราจะเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นนะคะที่มุมนะคะที่มุมแต่ตอนนี้ดิฉันจะขอลงมาทำที่บริเวณของส่วนที่จะปิดลงมานะก็ถือเป็นอันที่เราจะเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเพราะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็จะกะว่าชั้นแรกของเราเนี่ยมันก็จะปิดอยู่ที่บริเวณขอบถูกไหมคะเพราะนั้นชั้นต่อมาก็ควรจะอยู่ที่บริเวณนี้นะคะเพราะนั้นเราก็จะเริ่มต้นจากบริเวณนี้นะคะเป็นแนวไปนะคะเราจะเริ่มต้นจากริมนะคะริมแล้วก็เป็นมุมของกล่องด้านใดด้านหนึ่งก่อนเสมอเลยนะคะเพราะนั้นอันนี้ค่ะก็เดี๋ยวมันมีแนวให้เรานะเนี่ยขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะยิงไปที่มุมนะคะพอดีขอบอันนี้เป็นเส้นตรงนะคะงานที่เป็นเส้นตรงนี้ก็จะง่ายสำหรับเรามากเลยนะคะเราก็ใช้ปืนกาวนะคะจับนะคะวางไปให้มันตั้งฉากเนี่ยค่ะแล้วก็ลากลงมาเลยเพราะว่ามันจะมีแนวอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ใช้อันนี้ทาบลงมาค่ะใช้มือนะคะรีดนะคะเพื่อให้เรียบ
ทีนี้ล่ะค่ะเราก็คงจะต้องยกนะฮะกล่องขึ้นนะคะจะมีบางช่วงนะคะที่ตัวเทปที่เป็นเงินทองอย่างที่ท่านได้เรียนคุณผู้ชมไปแล้วเนี่ยมันอาจจะหลุดลุ่ยมาบ้างแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตัดส่วนที่มันเกินออกมานะทุกเส้นก็จะเท่ากันนะคะนั้นเราก็ดูว่าจากที่เราเริ่มต้นไว้เนี่ยนะคะก็ให้มันมีขนานกับเส้นที่ตรงกันข้ามกันตรงนี้นะคะให้มันขนานกันกับขอบของกล่องมาตลอดนะคะเพราะนั้นจุดเริ่มต้นก็คงจะประมาณนี้นะคะนี่เพื่อไม่ให้มันเบี้ยวก็คงจะต้องพยายามดูว่ามันอยู่ในแนวไหนเห็นนะคะขอกดนี้ลงก่อนค่ะนั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงมาอีกด้านหนึ่งค่ะเราค่อยๆพลิกทำไปนะคะทีละด้านนะคะแล้วก็จะได้เส้นขนานนะที่มันขนานไปกับขอบของกล่องนะตลอดทั้งเส้นนะคะเราก็อาจจะพลิกนะคะกล่องไปนะตามที่เราจัดวางได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่งั้นถ้าเราจับไม่ถนัดเนี่ยมันเส้นมันอาจจะเบี้ยวได้นะคะก็มาถึงด้านตรงที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะค่ะใช้มือนะคะช่วยให้งานนี้เรียบขึ้นยิ่งขึ้นนะอันนี้จะเป็นเส้นตรงเนี้ยนะคะเราใช้ปืนกาวยิงเป็นเส้นตรงไปเนี้ยงานก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็ไม่ยุ่งยากนี่ก็เสร็จแล้วนะคะถือเป็นขั้นตอนที่1 นะคะเป็นรอบแรกที่เราต้องการให้มี2ชั้นเราก็จะทำอย่างนี้2ครั้งนะคะโดยทำชั้นบนงั้นตรงนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะตัดนะคะให้เลยมานิดนึงค่ะแล้วก็ใช้ปืนกาวช่วยปิดแนบนะคะตรงที่เราเริ่มต้นไว้ค่ะค่ะแล้วนี้เราก็จะเริ่มต้นนะคะจากเส้นด้านบนละนะคะนะคะอันนี้จะเริ่มต้นจากมุมเช่นกันนะคะสำหรับกล่องอันนี้นะคะคือมุมอันนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนของฝาเปิดปิดนะคะคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะใช้เส้นนี้นะยึดติดมากับตรงนี้ได้เพราะนั้นเราจะตัดนะเมื่อทำตรงนี้เสร็จแล้วเราถึงจะมาเริ่มต้นใหม่อีกทีคือด้านนี้นะคะเพราะนั้นในส่วนของฝากล่องนะเราจำเฉพาะฝากล่องตรงนี้นะคุณผู้ชมคงนึกออกเพราะเดี๋ยวตรงนี้จะได้แยกเป็นอิสระจากกันนะยกได้แล้วเราถึงจะมาเริ่มที่มุมนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้ปืนกาวนะคะยิงแล้วก็พับเข้าไปด้านในสักนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็พับนะคะพับมุมเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็เริ่มต้นนะคะใช้ปืนกาวนะคะยิงในส่วนของรอยต่อที่เป็นรอยพับนะคะค่ะ
ล้วก็ตัดให้เกินความยาวของกล่องไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะพับลงข้างล่างเราค่อยตัดที่หลังนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องดูอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ตัดให้เหมือนกันหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็คงจะมาเริ่มนะคะด้านข้างกล่องนะก็โดยเริ่มจากมุมนี้นะคะรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำด้านล่างนะคะเราทำเฉพาะตรงมุมนี้ก็พอเพราะว่าด้านบนนี้มีที่ปิดแล้วนะคะอันนี้ให้มันเกินขอบมานิดนึงค่ะค่ะแล้วเราก็หักมุมนะคะก็ค่อยๆคลี่นะคะเทปนี่ออกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้พอแท่งกาวนะคะเริ่มจะหมดเนี่ยเวลาบีบเนี่ยมันไม่มีตัวเข้าไปผลักดันนะคะเราอาจจะต้องเติมกาวซะก่อนแล้วก็ค่อยๆให้พอดีให้พอดีกับตัวลักษณะของกล่องที่มันพับลงมาค่ะค่ะก็จะลอกกล่องแล้วนะคะทำไปเนี่ยค่ะก็คงจะต้องดูแลเยื่อนะคะกาวที่เขาละลายแล้วเป็นเส้นเนี่ยค่ะก็ต้องค่อยดูแลนิดนึงก็จะติดไม้ติดมือนะคะบางทีก็จะติดงานที่เราทำไปด้วยค่ะ
ี่ก็มาถึงมุมที่เราเริ่มต้นนะคะเวลาตัดเราก็จะตัดให้เกินไปนิดนึงก็จะได้ลักษณะกล่องที่เราติดเทปนะคะเทปสีทองไปแล้วนะคะเราก็จับกล่องนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะผืนผ้าหักมุมให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็อาจจะเช็คดูส่วนของเส้นสายที่มันไม่เท่ากันเนี่ยนะคะก็อาจจะแต่งได้ทีนี้ก็มาถึงด้านบนเนี่ยนะคะว่าเราจะอาจจะตกแต่งเป็นรูปลูกไม้นะคะอย่างที่บอกแล้วโดยใช้ขดลวดนะขดเส้นเชือกนะคะที่ผสมผสานไว้เนี่ยนะคะเป็นขดเชือกที่ผสมผสานสีเงินเอาไว้เนี่ยนะคะเพราะมันก็นุ่มอะค่ะว่ามันมีได้ผสมด้วยนะคะสามารถเปลี่ยนรูปทรงนะตามที่เราต้องการได้นะคะนั้นเราก็อาจจะเริ่มมาทำดอกกันนะวิธีทำดอกก็ทำง่ายๆอะนะคะเดี๋ยวฉันจะใช้เอาจานนี้แล้วกันนะคะลองคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆอาจจะเริ่มต้นนะคะคือถ้าเราทำไปที่มือนี่บางทีความร้อนค่ะเราจะเริ่มต้นว่าเราต้องการให้กลีบของดอกไม้เนี่ยนะมันกว้างใหญ่ขนาดไหนแล้วก็จะใช้เส้นนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะลักษณะนี้นึกออกไหมคะคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะกดไปเป็นสายจะเอา3กลีบ4กลีบหรือ5กลีบอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะมันก็จะไปได้เรื่อยๆเห็นไหมคะเราจะทำให้เป็นดอกๆแล้วเดี๋ยวค่อยเส้นโยงเนี่ยค่อยมาโยงทีหลังนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะใช้แค่3กลีบนะคะ4กลีบหรือ5กลีบก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะงั้นเราก็จะเริ่มต้นแล้วแต่ละกลีบเนี่ยอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างเพราะว่าเราคงไม่ทำดอกเท่าๆกันทั้งหมดนะคะก็จะเริ่มต้นที่ปลายริบบิ้นนะคะด้านหนึ่งหรือจะเรียกริบบิ้นสำหรับผูกเป็นโบหรือจะใช้เชือกนะเกลียวที่สอดใยสีเงินลงไปเนี่ยค่ะเราเริ่มต้นอย่างนี้แล้วนะคะเหมือนกับการเริ่มต้นรอให้เขาเซตตัวนิดนึงค่ะยกขึ้นเห็นไหมคะติดกันไปติดกันมาแล้วตอนนี้ค่ะทีนี้เราก็ใช้นะคะดึงออกไว้นิดหนึ่งจะได้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะเราก็ใช้ตัวมันเองอะนะคะโค้งก็โดยการแตะนะกาวไปที่เดิมก็ไม่ต้องมากนักนะคะเนี่ยโค้งไปก็ให้เซตตัวนิดนึงค่ะมันก็จะไปอยู่ด้านตรงข้ามแล้วเราก็ย้อนกลับมาอีกนะคะตอนนี้เราได้3กลีบแล้วนะคะเราอาจจะทำสัก5กลีบก็ได้นะคะอาจจะมีดอกหลักๆดอกใหญ่สัก1ดอกนะคะดอกขนาดกลางแล้วขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะวางไปตามที่เราเห็นสมควรค่ะแต้มกาวนะคะทุกครั้งที่นำมาซ้อนนะคะนะคะกลีบเนี่ยเราสามารถผลักได้หมดนะคะให้จะขึ้นไปทางด้านไหนเพื่อจะให้อีกกลีบหนึ่งเนี่ยลงได้ค่ะ
ก็แต้มกาวนะคะก็อยู่ที่มือเราค่ะให้กลีบขนาดไหนนี่ก็เซตตัวค่ะเราก็อาจจะตัดในส่วนของกลีบอันนี้ออกไปนะคะหรือถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทำสายเอาไว้ก่อนหรือว่า อยากจะไว้ตกแต่งนะเราจะตัดชายเก็บไว้ก็ได้นะคะแต่ในนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีโยงเอานะคะแล้วก็จะตัดในส่วนตรงนี้ออกไปนะก็จะได้อย่างนี้รับตะขับหนึ่งดอกนะคะเราก็เริ่มต้นใหม่นะคะคราวนี้เราจะเอากลีบเล็กๆบ้างนะคะให้กาวเซตตัวค่ะก็จะใช้เดี๋ยวเราจะห้ากลีบอีกสักดอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลดลงเป็น4บ้าง3บ้างอันนี้เป็นกลีบเล็กนะคะแต่เราจะทำ5กลีบแต้มกาวเราเวลาแต้มกาวค่ะก็แต้มไปที่กึ่งกลางของตอนที่เราเริ่มต้นทุกครั้งอะค่ะนะคะทีนี้เวลาที่เราจับเส้นของเชือกที่เราตกแต่งดอกไม้เนี่ยค่ะก็คงจะต้องให้มันเป็นเส้นในแนวนอนอะนะคะติดเล็บดีฉันแล้วเหนียวมากนะคะพยายามให้มันอยู่กลางอีกกลีบหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะก็มีกลีบเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะก็จะตัดในส่วนนี้ออกไปไม่ต้องวิตกกังวลนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวอยู่ที่เราตอนที่เราจะตกแต่งนะคะจะดึงก็ออกมานะคะให้เป็นดอกนะคะนี้เราก็จะลองทำแบบ3กลีบดูบ้างค่ะดิฉันพยายามเซตตัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่แห้งก็จะติดมือคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะแล้วก็ติดภาชนะด้วยนะคะกลีบแรกนะคะอาจจะต้องเอาพวกเชือกดิ้นพวกนี้เอาออกมาจาก
ม้วนนะคะมันจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนี่ถ้ามีกาวจำนวนมากเหลืออยู่เราลองดูว่าเราต่อเลยได้ไหมจะติดภาชนะนะคะแค่3เกรดทำ4เกรดนะคะทีนี แล้วก็ใช้นะคะดิ้นค่ะโยงไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะให้ได้ตั้ง4กลีบยังไม่แห้งยังไม่เซ็ตตัวกลีบหนึ่งนะคะดูว่ามีกาวยังเหลืออยู่ค่ะนะคะกาวยังเหลืออยู่ยังมีแรงยึดนะคะอันนี้เราได้ทั้งหมด4ดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำ4กลีบอีกสัก1ดอกนะคะก็คงมองดูค่ะกล่องว่าเราจะแต่งได้คือถ้ามากหรือเต็มพื้นที่ไปนี่มันก็จะไม่เด่นมันจะไม่สวยเพราะมันจะดูรกจนเกินไปนะคะเนี่ยคุณผู้ชมก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอรายการสารพันงานกากรรมนะคะตอนนี้ก็กำลังสาธิตวิธีตกแต่ง เพิ่มผลิตภัณฑ์นะคะที่ธรรมดาธรรมดาให้ดูเป็นการคิดเพิ่มเติมค่าให้ดูมีค่ามีราคาเพิ่มมากขึ้นนะคะยังเซตตัวอยู่นะคะเพราะว่ามันยังเป็นของเหลวอยู่อะนะคะมันก็จะติดมือจนกว่าจะเซตตัวจะติดค่ะก็ปืนกาวยิงนิดนึงเราจะใช้ปืนกาวยิงไปที่จุดนะคะตรงกลางที่เราเริ่มต้นเสมอนะคะแล้วก็กลีบนะคะพอๆกันแต่ว่าไม่ต้องเท่ากันหมดทุกอันนะคะจะได้มีลักษณะเหมือนธรรมชาติบ้าง
ไม่จำเป็นต้องวัดนะคะไม่จำเป็นต้องวัดโอ้แต่ขอโทษค่ะเดี๋ยวติดนิ้วแล้วนะเดี๋ยวเหลือกลีบสุดท้ายกลิปสุดท้ายค่ะจาวเยอะมากเนี่ยค่ะเราก็ตัดในส่วนที่เราแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวนี้เราจะเก็บไว้ก่อนเส้นนี้แล้วก็เอาเป็นเส้นที่เป็นเส้นตัวนำนะคะเราก็อาจจะมาจัดวางนะคะจัดวางแล้วก็ตกแต่งนะบนกล่องเราอาจจะเหมือนกับวางแผนหรือว่าเป็นการออกแบบอย่างหนึ่งนะคะสีของกล่องเนี่ยจะเห็นว่ามีสีสันนะสวยงามนะคะแล้วก็เป็นสีที่เหมือนกับเหล็กไว้บ้างแล้วนะคะแดงก็จะเป็นแดงเข้มฟ้าก็มีอ่อนแก่นะคะเหลืองก็มีอ่อนแก่นะคะแล้วจะมีลักษณะเหมือนเป็นสีเป็นลายแตกลายงา นะก็เหมือนกับสีซึมเข้าไปเนี่ยสวยงามมากทีนี้เวลาเรานำสีดำมาใช้แต่งเนี่ยมันก็จะขับนะทำให้งานน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเป็นตัวนำเราลองวางดูก่อนก็ได้นะคะบนกล่องนะในลักษณะนี้คิดว่าจะให้อยู่ตรงไหนบ้างนะคะเราอาจจะลองวางดูนะคะอาจจะมีดอกแรกนะคะแล้วอาจจะมีสายหรือใยอะไรที่มันจะโยงถึงกันนี่เอาดอกเล็กไปประมาณเราอาจจะเริ่มต้นว่าเราพอใจที่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะเราจะใช้พวกดิ้นตัวนี้นะคะเป็นตัวโยงที่จะไปถึงทุกเส้นนะคะจะอยู่มุมบ้างนะแล้วก็มีตรงกลางอยู่อันหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมอีกค่ะว่าต้องการจะออกแบบในลักษณะไหนนะคะโดยใช้สายเส้นพวกนี้ค่ะเป็นตัวโยงนะคะเนี่ยเวลาโยงก็อาจจะเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้บ้างก็ได้นะคะเป็นโยงม้วนไปม้วนมานะเนี่ยถ้าเราลองวางดูแล้วถ้าเราพอใจแล้วก็อาจจะเริ่มต้นที่ดอกแรกก่อนเลยนะคะก็โดยการเหมือนแฮตตึงที่ตรงกลางเกสรก่อนนะคะแล้วนะคะก็วางไปก่อนเลยยึดไปก่อนนะคะแล้วเราทิ้งค้างนะคะดิ้นตัวนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาดูดอกที่เราจัดวางไว้ว่าเราพอใจไหมนะคะถ้าเราพอใจแล้วเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะเดี๋ยวนี้ลองดูถ้าเกิดเราจะวางมันดูเหมือนตั้งใจไหมคะทุกอันจะอยู่ที่มุมแล้วก็มีตรงกลางอาจจะเป็นอย่างนี้ดอกนี้นะคะไม่ต้องอยู่ที่มุมจะปืนกาวยิงล็อกไว้ก่อนนะคะหาที่อยู่ให้เขาก่อนตรงนี้นะว่าเขาจะต้องอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะดอกต่อมานะคะบางทีมันอาจจะซ้อนกันแบบนี้นะคะก็ไม่จำเป็นก็เนี่ยก็อาจจะเป็นให้เขาเป็นอิสระก็ยึดไว้ค่ะก็คงจะต้องฟิกแล้วก็คงไม่ย้ายไปย้ายมานะเพราะว่าบนพื้นกล่องเนี่ยมันเป็นผ้าถ้าเราดึงเข้าดึงออกเนี่ยโอกาสที่จะเสียหายก็จะมีนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราเหลืออีกดอกหนึ่งอีก2ดอกนะคะ
เรากะว่าจะให้เขาอยู่ตรงนี้จริงๆอย่างคุณผู้ชมเห็นที่ฉันเนี่ยทำเป็นรูปดอกไม้แล้วติดบนกล่องเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนนะคะจากอันนี้ก็อาจจะเป็นคนตกแต่งนะคะโดยใช้เส้นเนี่ยทำเป็นรูปบ้านเป็นรูปอะไรต่างๆก็ได้นะคะเป็นเส้นสายหรือจะเป็นชื่อก็ได้ค่ะกดให้เป็นชื่อก็ได้เก๋ๆเราต้องการจะให้ใครเนี่ยนะคะก็อาจจะกดเป็นชื่อนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรที่เป็นตัวโตๆไปนะคะพาดอยู่บนกล่องก็เป็นไอเดียอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำนะคะนี่ดอกโตนิดนึงแต่ส่วนที่เราพับ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 ขึ้นมาเนี่ยก็จะดูเห็นว่านูนขึ้นนะหรือนูนขึ้นกว่าเก่านะคะนี่ก็มาดูในส่วนที่เราได้ที่ค้างอยู่นะคะนี่เวลาที่ทำงานคุณผู้ชมคงจะต้องดึงไอ้พวกใหญ่นี้ไม่งั้นเวลาทำงานก็ค่อนข้างจะไม่สะดวกนะคะไงก็ต้องออกไปบ้างเป็นครั้งคราวนะคะงั้นตัวใหญ่ก็จะไปดึงเอางานทำให้งานนี้เสียด้วยนะคะนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะการที่มันโค้ดโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มความสวยงามนะคะหรือดูมีมิตินะคะอาจจะตรงนี้ดึงไปนะคะแล้วเป็นเส้นที่เขาเกยกันพอดีนะคะมาใช้แต่งโค้งไปนะคะคือจะมาผ่านที่เกสรสักนิดหนึ่งนะคะค่ะผ่านที่เกสรอันนี้ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นนะเส้นการนำเส้นนะคะมาเส้นยังมีหลายลักษณะนะเส้นตรงเส้นซิกแซกนะคะเส้นโค้งอันนี้ตอนนี้กำลังเป็นเส้นโค้งนะคะทีนี้ในส่วนของตรงนี้เราเห็นว่ามันสวยแล้วนะคะเราก็จะอาจจะใช้ตัวนี้ยึดนิดนึงนะคะเราค่อยๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะโยงมานะคะเราอาจจะดูว่าเส้นที่มันไปได้ลักษณะไหนนะคะอาจจะโยงมาที่ริมกล่องนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมันก็จะมีคือเส้นสายที่มันพลิกกลับไปกลับมาเนี่ยงานก็จะไม่แบนราบนะดูไม่น่าเบื่อแล้วเวลาที่เราขยับเนี่ยมันอาจจะมีบางเส้นนี่มันเคลื่อนไหวมันก็ดูเหมือนมันมีสิ่งที่เคลื่อนไหวนะคะเราก็จะโยงนะคะผ่านมาที่เส้นนี้นะบางครั้งเวลาที่เราไปเดินที่พหุรัฐเนี่ยเพื่อนนะดิฉันบางคนก็บอกว่าบางทีเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะซื้ออะไรเอามาแต่งนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับว่าเราต้องใช้ประสบการณ์เหมือนกันนะคะหรือมีความว่าก็เป็นคนที่ต้องมีความรู้พอสมควรแล้วก็รู้ลักษณะของที่จะนำมาตกแต่งนะคะก็อาจจะโยงมาที่นี่ลองพลิกดูนะคะ
ตั้งไปมันอาจจะเกี่ยวอะไรได้ถ้ามันตั้งเกินไปเนี่ยนะตรงนี้ไม่เซตตัวตัวนี้เราอาจจะไม่โยงเพราะว่าเหมือนจะมีเส้นรอบนอกนะคะจะตัดออกไปกันเลยก็จะเป็นลักษณะของเส้นนะคะเส้นสายที่เราแต่มันก็จะดูมีความอ่อนไหวนะคะพลิ้วนะคะนี่เราก็ไม่ได้ใช้ตัดออกไปค่ะเราก็อาจจะเห็นว่าในส่วนของตรงที่เป็นตรงกลางมันน่าจะเป็นเกสรของดอกไม้ได้นะคะก็อาจจะนำจริงๆแล้วอาจจะใช้หลายตัวนะคะทำเป็นเกสรตรงกลางนะคะคุณผู้ชมอาจจะใช้พวกกระดุมที่เป็นเม็ดๆก็ได้นะคะกระดุมสีต่างๆที่เป็นพลาสติกก็ได้นะคะทำเป็นเกสรซะก็ได้นะคะก็ได้หลายอย่างในที่นี้ก็มีมุกอยู่เป็นสีขาวนะคะก็จะใช้เม็ดมุกนะคะจะสัก 2-3 ตุ่มนะ 2-3 เม็ดนะแต่งเป็นบนตรงกลางมีมุกเม็ดเล็กบ้างเม็ดใหญ่บ้างนะคะก็จะใช้สัก 2-3 เม็ดหรือจะใช้มีเป็นดอกไม้นะคะ1ดอกมีหลายลักษณะอยู่ที่เราจะแต่งนะคะจะมีมุกนะเม็ดใช้เม็ดนี้แล้วก็ใช้มุกเม็ดข้าวสารนะคะเป็นเม็ดข้าวสารเราเรียกว่าเม็ดข้าวสารเพราะมันจะมีความลีลีนะเหมือนเม็ดข้าวสารนะเอามาช่วยแต่งเรียนคุณผู้ชมนะคะทุกครั้งที่เราเริ่มตกแต่งชิ้นงานหรือมีการจัดแต่งงานพวกที่เป็นงานที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ก็คงจะต้องใจเย็นสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คงต้องค่อยๆ คิดแล้วค่อยๆทำว่าจะทำงานยังไงให้ดูแตกต่างนะจากที่คนอื่นเขาทำเอาไว้แล้วนะคะถือว่าเป็นการออกแบบอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คงจะต้องพิถีพิถันนะคะในบางเรื่องนะคะเราจะเห็นว่ามีเกสรตอนนี้นะคะก็3ลักษณะนะคะหรือเราจะใช้สีขาวอีกนะคะนี่มีสีเขียวอาจจะสีเขียวเม็ดนึงแล้วตามด้วยสีขาวนะคะรอบๆ
นะคะเราเหลืออีกดอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันลองวางเม็ดนี้แค่เม็ดเดียวมันจะนูนไปนะคะใช้สีขาวเม็ดใหญ่แล้วกันแล้วก็สีขาวเม็ดเล็กรอบๆอันนี้จะเป็นดอกโตสุดนะคะดอกใหญ่ที่สุดอาจจะมีเกสรที่สมบูรณ์นิดนึงกาวจะไม่พอก็ดีค่ะนะคะตรงนี้นะคะเราก็ตกแต่งนะคะด้วยดิ้นนะที่เป็นสีเงินนะดำเงินนะคะโดยนำมาขดนะให้เป็นดอกนะคะแล้วก็นำดอกที่เราขดเสร็จแล้วเนี่ยมาตกแต่งบนกล่องนี้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวดิ้นนะคะนะคะเดินลวดลายอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะเหมือนกับว่ามันก็จะมีลีลานะมากขึ้นนะมีลีลาเพิ่มสวยงามขึ้นบนกล่องเห็นไหมคุณผู้ชมซึ่งกล่องอันนี้นะปกติแล้วเนี่ยนะคะก็ที่เขาวางขายอยู่เนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่ากล่องที่คุณผู้ชมได้ตกแต่งขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความเป็นมีลักษณะเป็นพิเศษขึ้นนะมีลักษณะเฉพาะตัวขึ้นนะคะนอกเหนือจากได้ชมการสาธิตอันนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะเราทำให้กับตัวเราเองก็ได้เป็นของใช้ที่ไว้ใช้ในบ้านนะเกิดความภาคภูมิใจหรือจะสอนบุตรหลานให้เป็นงานฝีมือนะเราก็ทำกิจกรรมตัวนี้ได้หรือนะคะสามารถประกอบเป็นอาชีพได้นะดิฉันก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเนี่ยได้นำเทคนิควิธีที่ท่านได้นำเสนอไปในวันนี้ไปทดลองทำแล้วถ้าเกิดทำแล้วได้ผลยังไงบ้างก็อย่าลืมนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกับเรานะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะเทคโนโลยีคณะศาสตร์นะคะเบอร์โทรนะคะดิฉันก็จะแจ้งทุกครั้งถ้าเกิดมีโอกาสนะคะหรือคุณผู้ชมที่ไม่เคยติดตามรายการของเราแต่วันนี้บังเอิญมาเปิดเจอนะคะก็โทรมาได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะเบอร์โทรคือ02-211-2056หรือ211-2052นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าต่อแล้วมันติดยากลำบากนะในเวลาราชการนี้ก็อาจจะโทรมาพูดคุยกับดิฉันได้นะอาจารย์น้ำทิพย์ชูเวศนะคะเบอร์086-043-3832 086-043-3832ฉันยินดีนะคะที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการให้ดิฉันนำเสนอเรื่องอะไรก็อย่าลืมนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันสำหรับวันนี้คงจะต้องลาแล้วค่ะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคงจะเป็นเรื่องตกแต่งกล่องอเนกประสงค์อีกแต่จะเป็นรูปแบบอื่นติดตามชมให้ได้นะคะสำหรับนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ